องค์พระธาตุสูงค่าตระการตาอุทยานแม่ปิงย่อยศยิ่งพระนางจามรีประเพณีงามล้ำเลิศถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนาคำกล่าวข้างต้นนี้เป็นคำขวัญของอำเภอลี้ดินแดนที่อาบด้วยแรงแห่งพุทธศรัทธาแต่ใช่ว่าการมาเที่ยวลี้จะต้องเข้าวัดวาอย่างเดียวเมื่อไหร่ยังมีอะไรดีๆในลี้ที่คุ้มค่าต่อการเดินทางไกลร้อยลี้อย่างแน่นอนลี้ชื่อสั้นๆของอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนแม้อยู่ไกลแต่ก็ไม่ลึกลับด้วยมีเรื่องราวให้ศึกษาเที่ยวชมทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและโบราณสถานคอยเล่าขานตำนานเมืองที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่สั้นเหมือนชื่อเลยลี้ที่ไม่ลี้ลับแสงแรกแห่งอรุณเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ภายในลี้ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ที่สุดของลำพูนมีวัดที่สำคัญและน่าไปชมอยู่หลายวัดแต่วัดที่เป็นเสมือนการเปิดประตูให้เราได้ทำความรู้จักตำนานลี้ก็คือวัดพระธาตุห้าดวงตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าตำบลลี้เหตุที่เรียกพระธาตุห้าดวงก็เพราะเป็นที่ตั้งของหมู่เจดีย์ห้าองค์สร้างสมัยพระนางจามเทวีหลังเสด็จมาทอดพระเนตรแสงสว่างจากดวงแก้วห้าดวงที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระเมตโตธาตุหรือน้ำคลายมือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์และน้ำก็ไหลผ่านปลายนิ้วทั้ง5ลงพื้นดินถัดมาอีกไม่ไกลเป็นวัดขนาดเล็กอยู่บนเนินไม่ไกลจากตัวเมืองลี้มากนักภายในมีเจดีย์พระธาตุดวงเดียวเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตามตำนานที่ว่าในสมัยของพระนางจามรีได้หนีภัยสงครามจากหลวงพระบางมาสร้างเมืองลี้โดยช้างมงคลได้ทำกิริยา5ประการแล้วล้มลงขาดใจตายพระนางจึงสั่งให้เผาซากช้างแล้วก่อเจดีย์ครอบไว้แล้วสร้างเมืองลี้สำหรับใครที่เลื่อมใสศรัทธาครูบาศรีวิชัยพระนักพัฒนาชื่อดังแห่งล้านนาที่นี่เป็นบ้านเกิดของท่านจึงมีวัดหลายแห่งที่เกี่ยวพันในประวัติชีวิตวัดบ้านปางที่ท่านได้อาศัยบวชเรียนเป็นแห่งแรกปัจจุบันภายในวัดได้ก่อสร้างสถานที่สำคัญมากมายเช่นอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าองค์พระธาตุพิพิธภัณฑ์ที่ภายในยังมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัยและของใช้ประจำตัวท่านตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินหมายเลข106ตรงหลักกิโลเมตรที่89วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในลี้คือวัดพระบาทห้วยต้มมุ่งหน้าตามถนนหมายเลข106หลักกิโลเมตรที่46ถึง47ภายในวัดจะมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยได้จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าภายในบรรจุพระพุทธรูปจำนวน 84,000 องค์ในวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านจะแต่งชุดประจำเผ่ามาเวียนเทียนและมีเสียงลือกันว่าบางครั้งจะเกิดลำแสงพุ่งออกมาจากเจดีย์ใครที่เห็นจะถือเป็นบุญตายิ่งรอบๆวัดเป็นที่อยู่ของชาวปากากยอกว่าพันครอบครัวพวกเขาส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตและรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนอย่างเคร่งครัดโดยแต่งกายชุดประจำเผ่าที่ทอใช้เองอาชีพหลักนอกจากจะทำไร่ทำสวนแล้วยังเป็นช่างฝีมือชั้นดีทั้งทอผ้าและทำเครื่องเงินแล้วเอามาขายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นความสุขอย่างพอเพียงในวิถีแห่งตนถ้าได้มาที่นี่ต้องไม่พลาดที่จะอุดหนุนเสื้อชาวเขาทอลายสีสวยตลอดจนเครื่องเงินราคาถูกที่ออกแบบได้เก๋ไก๋ไม่แพ้ในเมืองเลยวัดพระบาทผาหนามอยู่หลักกิโลเมตรที่55เป็นวัดที่ท่านหลวงปู่ครูบาอภิชัยขาวปีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาด้านหลังวัดติดกับเขาภายในวัดมีสรีระร่างครูบาอภิชัยขาวปีได้บรรจุในโลงแก้วซึ่งร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด
นอกจากเป็นดินแดนที่อาบด้วยพุทธศรัทธาลียังจัดเป็นพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์มากหากต้องการดื่มด่ำธรรมชาติของลีต้องใช้เวลาเดินทางจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลีจังหวัดลำพูนไปจรดอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในอำเภอสามเงาจังหวัดตากอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติเช่นน้ำตกก้อหลวงและน้ำตกตาสะดอมีลานกางเต็นท์และจุดชมวิวแม่น้ำปิงด้วยอนุสาวรีย์สามครูบาคือครูบาศรีวิชัยครูบาอภิชัยขาวปีครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาชาวอำเภอลีมีอนุสาวรีย์สามครูบาไว้สักการะเป็นคู่บ้านคู่เมืองเชิญแวะชมและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอำเภอลีมีศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองลีอยู่บนถนนมิตรประชาเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณบรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาหลังจากที่เราได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอลีแล้วท้องก็เริ่มจะร้องกันแล้วใช่ไหมครับนอกจากดินแดนนี้จะมีความสวยงามแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารหลากหลายแนวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายใครชอบอาหารแนวไหนก็สามารถแวะไปฝากท้องกันได้เลยครับอิ่มอร่อยราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่ร้านแรกเป็นร้านที่อยู่ติดกับโชคไพบูลย์รีสอร์ทอาหารอร่อยบรรยากาศดีเมนูเด็ดของร้านคือยำริมทานปลาทอดสมุนไพรต้องไม่พลาดที่ร้านริมทานต่อมาครัวน้ำพุมีทั้งอาหารไทยจีนสามารถสั่งได้ตามต้องการและมีบริการรับจัดโต๊ะจีนสนใจเข้าไปติดต่อที่ร้านได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบกินปลาแนะนำที่นี่เลยครับครัวบ้านมะพร้าวเป็นร้านแนะนำที่มีเมนูปลาที่เด็ดเช่นปลาทับทิมทอดตะไคร้เชิญเข้าไปชิมก็ได้เลยครับครัวเจ๊หงเป็นร้านอาหารอีกแนวที่อยากแนะนำครับเพราะที่นี่มีบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ญี่ปุ่นหรือแบบหมูกระทะที่นี่ก็เตรียมไว้บริการทุกท่านอิ่มอร่อยบรรยากาศดีสำหรับคอกาแฟหรือสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบเค้กหรือขนมต้องไม่พลาดเลยอำเภอลีเตรียมเอาใจนักท่องเที่ยวโดยมีร้านกาแฟหลากหลายแนวให้เข้าไปริมรสหรือจะเซลฟี่กับขนมอร่อยๆก็สามารถแวะเข้ามาได้มีมุมสวยๆให้ได้อัพสเตตัสได้อย่างสบายๆแถมรอยยิ้มจากคนขายเพื่อเป็นกำลังใจในวันหยุดพักผ่อนที่แสนมีค่าร้านคาเฟ่เดลินภายในร้านตกแต่งแบบสบายๆเน้นบรรยากาศเป็นกันเองโปร่งโล่งสบายตาได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติทุกเมนูผ่านการคิดค้นพัฒนาสูตรจนได้รสชาติของกาแฟที่ถูกใจร้านกาแฟคีตาอยู่ใกล้ศูนย์อาหารตลาดเทศบาลตำบลวังดินมีบริการกาแฟขนมไอศกรีมรสชาติเฉพาะแวะไปชิมได้ร้านลอนดอนคาเฟ่ตั้งอยู่ในบริเวณร้านริมทานบรรยากาศสบายอัธยาศัยดีสไตล์ลอนดอนและมีเมนูที่หลากหลายให้ได้สัมผัสอ
ร้านมีคาเฟ่ตั้งอยู่ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาลวังดินร้านกว้างขวางตกแต่งด้วยแนวคิดสวนป่าในดงคอนกรีตเดินทางสะดวกเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเค้กโฮมเมดจากทางร้านโดยเฉพาะเค้กมะพร้าวและกาแฟรสเยี่ยมที่ใครต่างได้ชิมต้องติดใจกันทุกรายร้าน Coffee at Lee หมายเลขโทรศัพท์089-634-3531ร้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นพร้อมมอบความประทับใจและราคามิตรภาพตั้งอยู่ที่4แยกไฟแดงเทศบาลวังดินตรงข้ามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาร้านขายฝากสินค้าโอท็อปร้านโอท็อปของเครือข่ายพัฒนาสังคมอำเภอลี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทผาหนามมีสินค้าที่นิยมคือกาแฟผสมน้ำตาลลำไยประเภทผ้าทอต่างๆของชุมชนร้านโอท็อปของอำเภอลี้ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอมีสินค้าชุมชนเช่นผ้าทอเครื่องประดับสนใจไปเลือกชมตะวันเริ่มลับขอบฟ้ามูนกกาโผบินกลับรังได้เวลาหาที่พักสำหรับนักเดินทางที่นี่มีที่พักหลากหลายราคาหลายแนวให้นักเดินทางได้เลือกสรรรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายโชคไพบูลย์รีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์053-979-595อยู่ติดทางหลวงหมายเลข106อยู่ห่างกับอำเภอลี้ประมาณ 1.5 กิโลเมตรเป็นบ้านพักบังกะโรเป็นหลังๆบรรยากาศธรรมชาติมีทั้งห้องพัดลมและห้องแอร์บ้านไพลินหมายเลขโทรศัพท์085-219-7775อยู่ติดทางหลวงหมายเลข106ห้องพักสะอาดมีเอกลักษณ์สามารถชมวิวทุ่งนาและภูเขาได้ในมุมกว้างมีบรรยากาศร่มรื่นสบายๆเหมาะสำหรับวันพักผ่อนบ้านพักอิงฟ้าหมายเลขโทรศัพท์053-979-409หรือ080-670-1468อยู่ทางหลวงหมายเลข106ติดกับอำเภอลี้อยู่ในย่านชุมชนหนาแน่นเป็นบ้านพักหลังเดี่ยวมีห้องพักขนาดต่างๆต้นปาล์มรีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์081-576-8438หรือ053-979-374อยู่ติดถนนประชาห่างจากตัวอำเภอลี้ไปทางทิศเหนือ1กิโลเมตรบรรยากาศธรรมชาติมีห้องพักขนาดต่างๆห้องพักเตียงคู่ลีรีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์053-979-292หรือ085-714-8467ห้องพักมาตรฐานแอร์ตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่น Wi-Fi ฟรีติดต่อห้องพักได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมอาหารเช้ากาแฟและขนมปัง
วิลล่าแสงดาวหมายเลขโทรศัพท์053-979-374หรือ098-747-2426บ้านพักเหมาะสำหรับทุกท่านในครอบครัวอบอุ่นเหมือนอาศัยอยู่ที่บ้านท่านเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้ทุกคนได้มาสัมผัสความงดงามของดินแดนแห่งนี้ให้คุณได้มีความสุขกับวันพักผ่อนของคุณอย่ารอช้ารีบจัดกระเป๋ามาสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้อำเภอลี้ที่ไม่ลี้ลับ